สนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam News สตาร์ทอัพในประเทศเยอรมันประสบความสำเร็จในการพัฒนาเครื่องบินเชื้อเพลิงไฮโดรเจนที่สามารถบินได้สูงถึง 7,230 ฟุตหรือประมาณ 2,200 เมตรสร้างสถิติเครื่องบินเชื้อเพลิงไฮโดรเจนลำแรกที่บินได้สูงที่สุดในโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโดยเครื่องบินรุ่นที่ทดสอบนี้มีชื่อว่า HY4 ของบริษัท H2Fly ซึ่งได้ทำการทดสอบบินระหว่างเมืองสตุตการ์ดไปยังเมืองฟริดริชฮาเฟลเป็นระยะทางกว่า77ไมล์หรือประมาณ120กิโลเมตรเมื่อวันที่12เมษายนที่ผ่านมาแล้วก็ถือเป็นครั้งแรกที่ได้ทดสอบบินยังสนามบินพาณิชย์ถึง2แห่งค่ะสำหรับ HY4 จัดได้ว่าเป็นเครื่องบินแบบ4ที่นั่งขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงไฮโดรเจนโดยหลักการทำงานก็คือไฮโดรเจนจะทำปฏิกิริยากับออกซิเจนแล้วก็เปลี่ยนตัวเองเป็นไฟฟ้าและน้ำออกมาค่ะข้อดีคือมันสามารถเดินทางได้ระยะไกลไม่ต้องใช้เวลาเติมเชื้อเพลิงนานและการปล่อยมลพิษยังเป็นศูนย์อีกด้วยซึ่งแผนการหลังจากนี้บริษัทอาจจะพัฒนาอากาศยานรุ่นอื่นๆโดยอาศัยข้อมูลจากการทดสอบที่ได้จาก HY4 เพื่อต่อยอดไปเป็นระบบขับเคลื่อนด้วยไฮโดรเจนสำหรับเครื่องบินขนาดใหญ่ต่อไปค่ะสำหรับบริษัท H2Fly ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2015โดยวิศวกร5คนจากศูนย์การบินและอวกาศเยอรมันมีปณิธานคือการสร้างระบบส่งกำลังเครื่องบินไฮโดรเจนไฟฟ้าให้สามารถใช้งานได้จริงซึ่งจะช่วยให้เครื่องบินทุกลำบนท้องฟ้ากลายเป็นยานพาหนะที่ปลอดมลพิษค่ะโดยในปี2016เป็นครั้งแรกที่ทางบริษัทได้นำเครื่องบินรุ่นนี้บินขึ้นสู่ท้องฟ้าโดยบริษัทเคลมว่าเป็นเครื่องบินไฮโดรเจนไฟฟ้าลำแรกของโลกที่ขึ้นบินได้สำเร็จส่วนเป้าหมายหลังจากนี้บริษัทเพิ่งเปิดระดมทุนครั้งใหญ่และประกาศว่าจะพัฒนาเครื่องบินไฮโดรเจนไฟฟ้าที่สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง40คนและบินได้ไกลกว่า 2,000 กิโลเมตรซึ่งตั้งเป้าว่าจะเปิดตัวได้ภายในปี2025หรืออีกประมาณ3ปีต่อจากนี้ค่ะ